ยินดีด้วยกับทางด้านของเพชรดำครับโอ้โหเช็คบินไวเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองใช่ครับนะต้องถามก่อนนะครับว่าโอ้โหกว่าที่จะมาถึงไฟนี้การเตรียมพร้อมของเพชรดำเป็นไงสองเดือนกว่าซ้อมเต็มที่เลย2เดือนใช่ครับโหนี่ต้องบอกว่าร่างกายเกิน 100% แน่นอนใช่ครับผมนะฮะตั้งใจจะมาเอาโบนัสเลยก็เนี่ยตั้งใจมากครับตั้งใจมากเลยอ่ะนะฮะกับคู่ชกคนนี้ได้มีการศึกษาเขามากขนาดไหนก็ดูเทปเขาบ่อยครับเขาเป็นมวยที่แบบสูงยาวแล้วเตะดีครับเราต้องปิดเกมให้เขาให้ไวครับหนักใจไหมเจอคนนี้ก็ไม่หนักใจเท่าไหร่ก็กลับมาต้องเน้นหมัดแล้วก็พยายามที่จะเช็คบินให้ได้ให้เร็วที่สุดใช่ครับถ้าช้าช้าช้าเยื่อยาดไปนี่มีโอกาสที่จะสิบพลาดสิทีก็เยอะเหมือนกันใช่ครับชกได้ตามเกมไหมทีวันนี้ก็ถือว่าได้ตามเกมครับก็ตั้งใจว่าเช็คบินให้ไวที่สุดเลยแล้วก็จังหวะเผด็จศึกเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นไงก็จังหวะช่วงมันแบบมันก้ำกึ่งครับผมต่อยไปเต็มต่อยเต็มคางเลี่ยงเดียวใช่ครับจังหวะนั้นคิดว่าไม่น่าจะลุกแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะไม่รู้แล้วผมเห็นตาเขาลอยนอนไม่เต็มก็ตูมนี้ก็เรียบร้อยเลยใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จอีกไฟนึงสำหรับทางด้านของเพชรดำนะฮะคิดว่าไฟนี้เรามีอะไรที่จะต้องไปแก้ไขอีกไหมก็มีเยอะเลยครับสำหรับต่อยวันอย่างเช่นเราต้องต่อยให้แม่นกว่านี้แล้วก็ดูดันให้มากกว่านี้อือหือนี่เพชรดำนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ค่ายเกียรติเพชรเนี่ยใช่ครับมีโค้ชแซมช่วยดูแลอยู่ไหมฮะใช่ครับโค้ชแซมเป็นเทรนเนอร์หมัดให้ดูโอ้โหเรียกว่าได้วิชาจากโค้ชแซมเยอะใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยว่าอย่างนั้นแล้วก็ในไฟนี่ได้โบนัสด้วย 350,000 ครับผมก็คิดว่าสมใจอยากของเราแล้วล่ะสมใจมากจะตังไปทำไรฮะ 350,000 เนี่ยเอาไว้สร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์วันนี้ใส่เสื้อของบุรีรัมย์มาด้วยครับผมโอ้โหนะแฟนคลับของเพชรดำเพียบเลยอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอติดตามและเชียร์ผมทุกไฟด้วยครับอ๋อครับผมเอาโบนัสทุกไฟเลยนะแล้วว่าไฟนี้เจ็บตัวอะไรบ้างป่ะไม่เจ็บเลยอ่ะโดนอะไรบ้างเนี่ยเจ็บสุดเจ็บสุดตรงไหนนายโดนหมัดโดนเนี่ยออกจะจำไม่ได้เลยว่าจะเจ็บสุดตรงไหนแสดงว่าไม่เจ็บเลยแล้วเนี่ยโอเคขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ